มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นะคือทางพี่ไอ้ฉีอีเนี่ยเขาก็ปล่อยโปสเตอร์กับคลิปเบื้องหลังรัวๆเลยกับซีรีส์เรื่องหนิงอันหรูเมืองหรือว่าชื่อไทยก็คือเลรักวังคุณหนิงค่ะชื่อภาษาอังกฤษนะคือ Story ofคุณหนิงพาเลสซึ่งเรื่องนี้นะคะมันเป็นซีรีส์แนวจีนโบราณที่เพิ่งจะถ่ายทำจบกันไปแล้วมันก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะของค่ายเขียวหรือว่าพี่ไอ้นั่นแหละเรื่องนี้นะคะหนิงอันรู้เมืองเนี่ยนะสร้างมาจากนิยายที่ชื่อไทยก็คือคุณหนิงบ้านเราเนี่ยมีแปลไทยแล้วก็มีเปิดพรีออเดอร์กันอยู่นะเล่ม1เล่ม2คือยังไม่จบนั่นเองคนแต่งค่ะชื่อว่าฉือจิ้งซึ่งคือคนแต่งเรื่องคุณทนายของผมคือเครื่องปั๊มเงินครับเรื่องนี้เนี่ยนะแปลไทยมีแล้วเรียบร้อยสนุกอยู่นะใครยังไม่ได้ไปตามเรื่องนี้ก็ไปตามเรื่องนี้รอก่อนได้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี4หรือ5เล่มจบนี่แหละกุ๊กไก่อ่านจบแล้วส่วนหนิงอันรู้เมืองค่ะหรือว่าคุณหนิงเนี่ยในซีรีส์จีนเนี่ยนะเขาว่ากันว่ามีทั้งหมด36ตอนแต่ว่าอีตอนจะใกล้ออนแอร์จริงๆต้องมาลุ้นนะคะว่าจะมีกี่ตอนค่ะซึ่งผู้กำกับเรื่องนี้นะคะทุกคนงานดีมากงานดีที่ว่าอะไรคะทุกคนเตรียมดราม่าได้เลยจ้าผู้กำกับชื่อว่าจูรุ่ยปินอะฟังผลงานที่ผ่านมาจูเซียนกระบี่เทพสังหารมัทุรสหวานล้ำลิขิตเหนือเขนยสตรีหานฉางเกอทาสปีศาจเป็นไงล่ะงานดีปะล่า งานดีปะล่าสำหรับนักแสดงนำนะคะอะนางเอกไปลู่อันนี้คือกุ๊กไก่รักมากซึ่งไปลู่นะคะจะรับบทเจียงเสื่อหนิงพระเอกจางหลิงเฮอค่ะอุ้ยคนนี้ก็โอเคปะรับบทเซียวเวยแล้วก็จะมีตัวละครอื่นนะหวังซิงเว่ยรับบทจางเจอโจวจินเว่ยรับบทเยี่ยนหลินอันนี้พระรองทุกคนแล้วก็มีหลิวเซียนหนิงรับบทเซินจื่ออีดาราปังๆหน้าตาคือแบบว่าฉันอยากดูแล้วตอนนี้ทั้งนั้นเลยอะสำหรับเรื่องย่อนะคะเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่ชื่อว่าเจียงเสื่อหนิงที่ต้องการไขว่คว้าอำนาจอย่างที่แบบไม่เลือกวิธีการเพื่อปกป้องตัวเองและตอบสนองความโลภคืออยากจะขึ้นเป็นฮองเฮาว่างั้นเถอะนางเนี่ยนะบดขยี้และเหยียบย่ำความจริงใจของผู้คนมานับไม่ถ้วนจนก็คือสามารถขึ้นเป็นฮองเฮาได้จริงซึ่งนางเนี่ยค่ะขึ้นเป็นนายแห่งตำหนักคุณหนิงอะชื่อเรื่องตำหนักคุณหนิงมาแล้วคือนางเอกเนี่ยนะขึ้นนั่งเป็นนายเป็นฮองเฮาได้ไม่นานก็มีกลุ่มกบฏภายใต้การนำของพระเอกเซียเวยก็มาไล่ฆ่าสังหารเชื้อพระวงศ์จนหมดสิ้นก็คือนางเอกก็คือชาตินั้นเนี่ยทำชั่วไว้เยอะไงแต่ว่าก่อนตายนางเอกกลับใช้ชีวิตตัวเองเพื่อขอให้พระเอกเนี่ยไว้ชีวิตให้กับคนอีกคนนึงและวันนั้นเองนะตำหนักคุณหนิงก็กลายเป็นหลุมฝังศพของนางแต่แล้วอ้าวก็กลับชาติมาเกิดค่ะได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งตอนที่นางเอกเนี่ยอายุ18ซึ่งมันเป็นช่วงชีวิตก่อนที่นางเอกเนี่ยนะจะเข้าไปอยู่ในวังคราวนี้นางเอกก็เลยพยายามเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตก็คือรู้แจ้งเห็นจริงและอาจจะเป็นคนดีละแต่นางเอกกลับพบว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงชะตาเปลี่ยนแผนเนี่ยนะกลับถูกเสี้ยวเวยคนพบแผนการอยู่เรื่อยอยู่ร่ำไปอยู่นั่นแหละจนสุดท้ายแล้วนางเอกก็ถูกส่งตัวเข้าไปในวังอยู่ดีอะแล้วก็มีส่วนที่นางจะต้องเข้าไปพัวพันกับเสี้ยวเวยคนที่นางเกลียดชังที่สุดเพราะว่าชาติที่แล้วก็คือเป็นคนบีบให้นางเอกตายถูกไหมทีนี้เรื่องนี้นะทุกคนมันยังไม่จบถูกปะแปลไทยเพิ่งแต่ว่าพรีออเดอร์กันอยู่มันก็มีคนสปอยว่าจบดีนะเพราะว่ามันมีรูปออกมาทุกคนว่าพระเอกกับนางเอกมีลูกเป็นลูกชายกับลูกสาวจางหลิงเฮอพระเอกเองก็สปอยว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมีทั้งหมด36ตอนแม่นบอกแต่ว่านางเอกก็คือไปกับพระรองไปแล้ว20ตอนโอ้โหโอ้โหที่ไม่ได้แปลว่าโอ้โหนั่นแหละส่วนไปลู่นะทุกคนเล่นเรื่องนี้คือสวยมากในรูปที่ปล่อยออกมานี่คือแบบว่าสวยสวยแบบตะโกนรูปเบื้องหลังรูปแอบถ่ายเนี่ยอะไรก็คือแบบว่างามมากๆนางพญาจัดเต็มสุดๆซึ่งผลงานไปลู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะรับประกันฝีมือปะไม่ว่าจะเป็นทุกชาติพบกระดูกงดงามเจ้าเหย่าครึ่งทางรักซึ่งเรื่องสุดท้ายนี่คือเป็นจีนปัจจุบันคือดีงามไปหมด
ส่วนจางหลิงเฮอนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้ากันเพราะว่าเพิ่งเดบิวต์เข้าวงการมาได้ไม่นานผลงานการแสดงครั้งแรกเนี่ยเป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนที่ชื่อว่าซูฉือใต้เท้าสาวยอดนักสืบเมื่อปี2020ซึ่งนับเป็นซีรีส์แจ้งเกิดเลยนะเพราะว่าเสียงตอบรับคือดีมากจนมีผลงานตามมามากมายเช่นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ Sparkle Love อ่ะแล้วก็มีช็อตสักหน่อยคอยบอกรักในปี2020 Love Cross ปิ๊งรักไอ้เต้าดิจิตอล2021อ่ะเรื่องนี้คนไทยก็กรี๊ดกันเยอะแล้วก็มี Flourish in Time เมื่อเธอมีฉันและฉันมีเธอในปี2021แล้วก็มาเรื่องล่าสุดของรักของข้าสำหรับคุณหนิงนี่นะทุกคนเพิ่งถ่ายทำจบไปเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนนี้เองแต่ว่าตอนนี้นะมีทั้งไลฟ์สดนักแสดงนำทั้งคลิปเบื้องหลังโปสเตอร์เทรลเลอร์ตัวอย่างคือไอฉีอีเนี่ยปล่อยมารัวๆมากทำเอาพวกเราเนี่ยแอบลุ้นว่าจะได้มีตารางออนแอร์แบบสายฟ้าฟาดมาหรือเปล่าเรียกว่าทีมตัดต่อต้องทำงานหนักมากแน่ๆถ้ามาจริงพร้อมไม่พร้อมเราก็พร้อมค่ะไปรอกันเลยนะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ